ของสเตชันสถานีข่าวของชาวนครตรังค่ะเทศบาลนครตรังขอเชิญชวนให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการหรือคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครตรังสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการได้ตลอดทั้งปีงบประมาณณฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังหลักฐานประกอบการลงทะเบียนบัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริงทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริงและสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์ฉบับจริงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร075-211-999ดวงตะวันส่องมามีนางฟ้าถือดวงแก้วแก้วพราวสู่ความรุ่งเรืองของเราประชาอยากจะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวที่กล่าวขานว่าที่สุดของเทศบาลคือนครตรังของประชาชนอยู่บนแดนดินถิ่นนี้มีอานุสาวรีย์ท่านก่อสิ่งดีผู้ยิ่งใหญ่สวนผักเพียงงามจังกระพังสุรินทร์สวยใสสวนเสาขวิทไม่ไกลแล้วต้องไปสวนสมเด็จพระศรีต้นกำชำต้นวัดต้นโลกพระโลกว่าอยู่นี้แลนกกระสาพ่อแดงสมุนไพรกว่าร้อยที่เรามีเรียนรู้ภาษาแหล่งทรัพย์ชีวิตส่วนภาษีมีทั้งเทรวมถึงสิ้นกินพักเที่ยวงานสุดดีและกินเจเที่ยวเคตุกตุกทั่วตบสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการนครตรังสเตชันสถานีข่าวของชาวนครตรังครับพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนั่นเองครับ FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ครับหรือชมเราสดๆผ่านทางเพจสวทตรังไลฟ์ได้ณขณะนี้ครับผมผู้ดำเนินรายการนายธเนศกำพงนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจากเทศบาลนครตรังครับและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผอ.ฉัตรชัยชูพร้อมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับท่านธเนศครับผอ.ได้แนะนำตัวกับคุณผู้ฟังทางบ้านหน่อยครับครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับในทุกๆช่องทางนะครับวันนี้ผมนายฉัตรชัยชูพร้อมครับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรังครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีครับที่ได้มาร่วมพูดคุยในรายการวันนี้ครับผมครับครับต้องขอเกริ่นนำคุณผู้ฟังแบบนี้ก่อนเลยครับว่าโครงสร้างส่วนราชการของทางเทศบาลนครตรังเรานะครับจะประกอบไปด้วย3สำนักแล้วก็5กองครับอันได้แก่สำนักปลัดสำนักช่างสำนักการศึกษาส่วนกองก็จะประกอบด้วยกองคลังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองยุทธศาสตร์และงบประมาณกองสวัสดิการสังคมและก็กองการเจ้าหน้าที่นั่นเองครับซึ่งเป็นกองที่เพิ่งจะตั้งขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับผอ.ครับหากเทียบกับสำนักกองอื่นๆอยากจะให้ผอ.ได้พูดถึงที่ไปที่มาของการจัดตั้งกองขึ้นมาแล้วก็โครงสร้างส่วนราชการต่างๆของกองนะครับครับได้ครับเหมือนที่น้องธเนศได้เกริ่นให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วในเบื้องต้นนะครับว่าเทศบาลเนี่ยมีประกอบด้วยส่วนราชการอะไรบ้างนะครับซึ่งเดิมเนี่ยครับเทศบาลนครตรังได้มีประกาศเทศบาลนครตรังนะครับในเรื่องของการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและก็ระดับตำแหน่งของเทศบาลนครตรัง
ซึ่งเป็นประกาศเมื่อลงวันที่เมื่อ10กุมภาพันธ์2559นะครับณตอนนั้นณประกาศฉบับนั้นนะครับเทศบาลประกอบด้วยส่วนราชการนะครับมีทั้งหมด2สำนักกับ5กองนะครับก็ประกอบด้วยสำนักปลัดเทศบาลนะครับณขณะนั้นกองคลังสำนักช่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักการศึกษากองสวัสดิการสังคมและก็กองวิชาการและแผนงานนะครับนับเพื่อปี59ตอนนั้นเทศบาลเรามีอยู่7ส่วนราชการนะครับซึ่งต่อมานะครับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรังนะครับได้มีการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการขึ้นนะครับจึงได้มีประกาศออกมา2ฉบับนะครับฉบับที่1เรียกว่าประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรังในเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการวิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาลนะครับปี2564นะครับเป็นประกาศลงฉบับแรกเนี่ยลงวันที่20มกราคม2564ประกอบกับประกาศอีกฉบับนึงนะครับในเรื่องของการกำหนดกองสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลปีพ.ศ. 2564ซึ่งเป็นประกาศลงวันที่20มกราคม2564เช่นเดียวกันนะครับซึ่งทั้ง2ประกาศตัวนี้นะครับมีผลให้เทศบาลนครตรังนะครับจะต้องมีการประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการขึ้นใหม่นะครับซึ่งเทศบาลก็ได้มีการประกาศกำหนดโครงสร้างขึ้นใหม่นะครับซึ่งเป็นประกาศลงวันที่24พฤษภาคม2564นะครับซึ่งประกาศตัวนี้นะครับก็จะมีผลให้นะครับเทศบาลมีส่วนราชการที่ตั้งเพิ่มขึ้นนะครับ1กองก็คือกองการเจ้าที่นะครับแล้วก็มีหน่วยตรวจสอบภายในเพิ่มขึ้นมาอีก1ส่วนนะครับหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในนี้จะขึ้นตรงกับปลัดเทศบาลนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อกองเดิมก็คือกองวิชาการและแผนงานเดิมนะครับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนชื่อมาเป็นกองยุทธศาสตร์และงบประมาณในปัจจุบันนี้นะครับก็โดยประกาศฉบับใหม่เทศบาลก็เราจะมีทั้งหมด8ส่วนราชการแล้วก็อีก1หน่วยก็คือ1หน่วยตรวจสอบภายในครับครับผมอันนี้ก็เป็นโครงสร้างโดยทั่วไปของเทศบาลนครตรังครับที่นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบครับครับแล้วในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่ครับมีงานหรือว่าอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการอย่างไรบ้างครับครับสำหรับในส่วนของกองการเจ้าหน้าที่นะครับอาจจะเป็นส่วนราชการที่มีความสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนอาจจะน้อยนะครับแต่ว่าเราเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของการสนับสนุนการทำงานของพนักงานภายในเทศบาลซะมากกว่านะครับโดยกองการเจ้าหน้าที่เราจะดูแลในเรื่องของงานบริหารงานบุคคลทั้งหมดนะครับของเทศบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำนะครับพนักงานครูเทศบาลและก็พนักงานจ้างนะครับซึ่งขอนำเรียนในส่วนของข้อมูลนะครับข้อมูลของบุคลากรนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับว่าเทศบาลนครตรังนะครับเราเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่นะครับบุคลากรของเทศบาลนครตรังนะครับเป็นข้อมูลณวันที่30กันยายนนะครับ2565เรามีพนักงานนะครับที่เป็นข้าราชการที่เรียกว่าพนักงานเทศบาลนะครับตอนนี้ที่มีตัวคนอยู่นะครับ216คนนะครับซึ่งถือว่าเยอะเลยใช่ไหมครับก็ถามว่าเยอะไหมก็เยอะนะครับเพราะว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเรานะครับเพื่อซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ใช่ไหมขนาดใหญ่ครับใช่ครับเพราะว่าเราองค์กรปกครองท้องถิ่นก็จะมีในระดับของเทศบาลนครเทศบาลเมืองแล้วก็เทศบาลตำบลนะครับซึ่งในส่วนของพนักงานเราก็มี216คนแล้วก็เราก็มีในส่วนของพนักงานครูเทศบาลนะครับซึ่งเทศบาลนครตรังก็มีโรงเรียนอยู่8โรงเรียนแล้วก็อีกกับ20พนักงานเล็กๆนะครับรวมพนักงานครูณวันที่30กันยาก็มีอยู่252ท่านนะครับนอกจากนี้แล้วก็มีบุคลากรอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นลูกจ้างประจำนะครับลูกจ้างประจำก็มีอยู่ตอนนี้เหลืออยู่33คนนะครับโดยกฎหมายแล้วเนี่ยลูกจ้างประจำเมื่อครบ60ปีเกษียณไปนะครับตำแหน่งก็จะยุบนะครับซึ่งในส่วนลูกจ้างประจำนี่ก็จำนวนก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับไม่สามารถที่จะเพิ่มได้นะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของพนักงานจ้างนะครับก็
มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้นะครับ609คนนะครับซึ่งรวมแล้วตอนนี้เทศบาลเรามีในส่วนของบุคลากรทั้งหมดนะครับอยู่ 1,110 คนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลณวันที่30กันยายน2565นะครับซึ่งในส่วนของกองการเจ้าที่ครับก็ต้องดูแลในส่วนของบุคลากรทั้งหมดนี้นะครับใน 1,110 คนเนี่ยนะครับซึ่งอำนาจหน้าที่ตามประกาศโครงสร้างครับผมของกองการเจ้าที่เนี่ยจะรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลนะครับเหมือนที่นำเรียนแล้วพนักงานครูและก็บุคลากรทางการศึกษาในส่วนของลูกจ้างประจำและก็พนักงานจ้างนะครับจะมาดูในเรื่องอะไรบ้างนะครับก็มีในเรื่องของการวิเคราะห์ในการวางแผนอัตรากำลังนะครับคือเราจะต้องมาวิเคราะห์ปริมาณงานของเทศบาลนะครับว่าภารกิจทั้งหมดทั้งในส่วนของตามที่พรบ.เทศบาลให้อำนาจหน้าที่ไว้นะครับตามกฎหมายพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้แล้วก็ในส่วนของกฎหมายอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นภารกิจของเทศบาลที่จะต้องดำเนินการนะครับเราต้องมาวิเคราะห์ปริมาณตรงนี้นะครับให้สอดคล้องนะครับจัดกำลังคนให้สอดคล้องกับปริมาณงานปริมาณตรงนี้นะครับก็เป็นตรงนี้เป็นภารกิจงานของกองการเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดตั้งส่วนราชการแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการอันนี้ตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้านะครับก็นำเรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับว่าจะมีการจัดตั้งส่วนราชการนะครับจะตั้งฝ่ายใหม่ขึ้นมาอีก1ฝ่ายนะครับเพื่อรองรับภารกิจในเรื่องของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเรียกว่าตั้งฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อที่จะดูในเรื่องของการงานสาธารณภัยโดยเฉพาะเลยใช่ครับตรงนี้เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นครตรังนะครับซึ่งตรงนี้เป็นนโยบายของท่านนายกดร.สัญญาศรีวิเชียรนะครับท่านได้เห็นความสำคัญตรงนี้นะครับจึงได้มีนโยบายที่จะจัดตั้งฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากงานตรงนี้แล้วเรายังมีในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงกำหนดตำแหน่งอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความก้าวหน้าของพนักงานเทศบาลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสรรหาเลือกสรรบุคคลนะครับเข้ามาปฏิบัติงานนะครับในเทศบาลเนี่ยซึ่งในกระบวนการสรรหาบุคคลนะครับเข้ามาทำงานปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลนครตรังก็กฎหมายก็ให้วิธีการไว้หลายวิธีการนะครับก็อย่างเช่นในเรื่องของการสอบแข่งขันนะครับการสอบคัดเลือกการคัดเลือกนะครับการโอนหรือการย้ายมาซึ่งช่วงหลังๆนี้จะเห็นบ่อยนะครับจะมีข้าราชการโอนย้ายมาอย่างเทศบาลนครตรังอยู่บ่อยครั้งครับใช่ครับเพราะว่าเดิมก่อนหน้านี้มีบุคลากรที่โอนย้ายออกไปนะครับแล้วก็มีตำแหน่งที่ว่างอยู่นะครับซึ่งเมื่อตำแหน่งว่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพนะครับในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งปริมาณคนกับปริมาณงานเนี่ยไม่สอดคล้องกันนะครับส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานท่านนายกก็ท่านได้พิจารณาในการที่จะรับบุคคลนะครับที่มีความรู้ความสามารถนะครับตรงนี้ก็มีการผ่านการกันกรองของคณะกรรมการ1ชุดนะครับที่ทางเทศบาลได้ตั้งเนี่ยเพื่อกันกรองบุคคลนะครับที่จะโอนย้ายเข้ามาในเทศบาลนะครับนอกจากนี้ก็มีในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานตรงนี้เราก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่าในการปฏิบัติงานก็ต้องมีการประเมินผลนะครับเพื่อดูถึงประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรนะครับแล้วก็นำผลการปฏิบัติงานตรงนี้นะครับไปประกอบในเรื่องของการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนอะไรต่างๆอันนี้นะครับก็ตรงนี้เป็นหน้าที่หลักนะครับของกองการเจ้าที่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของความก้าวหน้าของพนักงานเทศบาลทุกคนนะครับก็ตรงนี้กองการเจ้าที่เราก็ดูแลนะครับในเรื่องของการที่จะคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นนะครับโดยวิธีการต่างๆนะครับอันนี้ในส่วนของพนักงานแล้วก็มีในส่วนของพนักงานครูนะครับพนักงานครูเทศบาลเหมือนที่นำเรียนแล้วว่าเรามีพนักงานครูอยู่8โรงเรียนนะครับอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่250กว่าท่านนะครับก็ตรงนี้กองการเจ้าที่เราก็ดูแลในเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆในเรื่องของการเลื่อนวิทยาฐานะของพนักงานครูนะครับเรื่องของการสรรหาพนักงานครูนะครับตอนนี้ก็เทศบาลก็
รับโอนพนักงานครูอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้พนักงานครูของเทศบาลเนี่ยยังมีอัตราว่างอยู่อีกหลายอัตรานะครับซึ่งก็ส่งผลต่อเรื่องของการจัดการเรียนการสอนอยู่นะครับก็ท่านใดที่มีญาติพี่น้องนะครับเป็นครูอยู่นะครับก็ลองสามารถดูในประกาศของเทศบาลนครตรังได้นะครับว่าตอนนี้เราก็มีการประกาศรับโอนพนักงานครูอยู่หลายอัตราเหมือนกันนะครับอันนี้ในส่วนของพนักงานครูนอกจากนั้นแล้วในส่วนของพนักงานจ้างเองนะครับพนักงานจ้างนี้ก็คือเป็นกลุ่มบุคลากรอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็กองการเงินที่เราก็ดูแลในเรื่องของสิทธิสวัสดิการนะครับในเรื่องของการต่อสัญญาจ้างการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับกองการเงินที่ยังรับผิดชอบดูแลในเรื่องของเกี่ยวกับงานสิทธิสวัสดิการนะครับของพนักงานทุกคนนะครับในเรื่องของพนักงานจ้างเราก็มีสิทธิสวัสดิการดูแลในเรื่องของสิทธิประกันสังคมครับนะครับตรงนี้นอกจากนี้แล้วนะครับก็ในเรื่องของการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรนะครับก็ตรงนี้ก็มีในการจัดทำแผนนะครับพัฒนาบุคลากรทุกที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพนักงานเทศบาลพนักงานครูพนักงานจ้างนะครับลูกจ้างประจำเรียกง่ายๆว่าบุคลากรทุกท่านในเทศบาลนครตรังเราจะมีการวางแผนพัฒนาความรู้ความสามารถใช่ครับก็จะมีทั้งในส่วนของที่เทศบาลนะครับเป็นผู้จัดโครงการฝึกอบรมนะครับให้ความรู้นะครับในหลักสูตรหรือว่าหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะครับของในของพนักงานในทุกเรียกว่าทุกตำแหน่งนะครับก็ตรงนี้เราก็สามารถจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตรงนี้แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จัดส่งบุคลากรของเรานะครับไปเข้าร่วมอบรมกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยราชการต่างๆตรงนี้นะครับที่เขามีการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมใช่ไหมใช่ครับก็พิจารณาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับในสายงานนั้นๆนะครับไปเข้าร่วมอบรมอย่างของผมเองเมื่อช่วงปีงบประมาณที่แล้วก็ได้มีโอกาสไปอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์กับทางกรมส่งเสริมนะครับเกี่ยวกับอบรมก็จะได้ความรู้นำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับใช่ครับก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการที่จะพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนะครับเพื่อที่จะพัฒนาความรู้นะครับ ความรู้ความสามารถเพื่อที่จะกลับมาทำงานนะครับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประสิทธิภาพนะครับก็สามารถตอบสนองให้บริการกับท่านประชาชนในพื้นที่ได้นะครับแล้วมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เรารับผิดชอบในเรื่องของเกี่ยวกับการรักษาวินัยนะครับในเรื่องของการดำเนินการทางวินัยนะครับในกรณีที่บุคลากรนะครับกระทำผิดวินัยต่างๆตรงนี้ก็เป็นในส่วนของหน้าที่ของกองการเจ้าที่นะครับที่จะรับผิดชอบดูแลในส่วนนี้นะครับก็งานหลักๆนะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะได้เรียนถึงการแบ่งงานนะครับภายในของกองการเจ้าที่นะครับก็ด้วยที่ได้นำเรียนแล้วนะครับว่าอำนาจหน้าที่ของกองการเจ้าที่มีอะไรบ้างในเบื้องต้นนะครับซึ่งตามโครงสร้างนะครับก็จะแบ่งเป็นมีอยู่ทั้งหมด3กลุ่มงานกับ1ฝ่ายครับนะครับ3กลุ่มงานนี้ประกอบด้วยกลุ่มงานอะไรบ้างครับกลุ่มงานแรกนะครับจะเป็นกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งนะครับกลุ่มงานนี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานนะครับเหมือนที่นำเรียนในเบื้องต้นแล้วว่านอกจากที่ในเรื่องของการสรรหาบุคลากรแล้วในเรื่องของการเลื่อนระดับความก้าวหน้าของบุคลากรการวิเคราะห์อัตรากำลังอะไรนี้ก็คือจะอยู่ในส่วนของงานสนาและบรรจุติดตั้งครับผมอีกกลุ่มงานหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรนะครับกลุ่มงานนี้ก็จะดูในเรื่องของกลุ่มของพนักงานจ้างทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจ้างทั้งหมดและในเรื่องของการฝึกอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเรานะครับกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรก็จะรับผิดชอบภารกิจในส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มงานหนึ่งก็คือกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมคุณธรรมนะครับซึ่งกลุ่มงานนี้ก็รับจะดูแลรับผิดชอบในเรื่องของงานวินัยแล้วก็งานส่งเสริม
คุณธรรมนะครับซึ่งมีน้องนิติกรอยู่2ท่านรับผิดชอบงานในส่วนนี้นะครับทั้งเรื่องของวินัยแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมนะครับแล้วก็มีอีก1ฝ่ายนะครับซึ่งเป็นฝ่ายบุคลากรทางการศึกษานะครับก็ฝ่ายนี้จะรับผิดชอบภารกิจในเรื่องของการบริหารงานบุคคลของพนักงานครูและบุคลากรของเทศบาลทั้งหมดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นฝ่ายที่ใหญ่อยู่นะครับก็มีภารกิจงานเยอะเพราะว่าเนื่องจากเรามีสถานศึกษาในสังกัดแล้วก็พนักงานครูเยอะนะครับก็ทั้งหมดก็มี3กลุ่มงานกับ1ฝ่ายนะครับซึ่งทั้ง3กลุ่มงานและ1ฝ่ายก็เป็นส่วนที่รับผิดชอบงานทั้งหมดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลนะครับเป็นเหมือนที่บอกแล้วว่ากองเรานะครับกองเราไม่ได้มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับประชาชนครับแต่เราเป็นหน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังของพนักงานทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าในเรื่องของอาชีพเรื่องของพัฒนาศักยภาพในเรื่องของความรู้ความสามารถของพนักงานตรงนี้นะครับเพื่อที่จะส่งต่อตรงนี้ให้พนักงานได้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแล้วก็ส่งผลต่อการบริการประชาชนอีกทีหนึ่งนะครับครับก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงนั่นเองครับก็ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปนั่นเองครับทางนี้ก็เพื่อให้การปฏิบัติงานกับหน่วยงานราชการออกสู่พี่น้องประชาชนได้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดนั่นเองครับตรงนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับในเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะครับในส่วนของทางคณะผู้บริหารนะครับทางท่านนายกดร.สัญญาศรีวิเชียรเนี่ยท่านก็ให้นโยบายนะครับในเรื่องของหลักในเรื่องของการบริหารบุคคลของเทศบาลไว้ก็ว่า4หลักนะครับท่านก็ให้ไว้นะครับก็คือหลักที่1ก็คือเรื่องหลักของความเสมอภาคนะครับซึ่งตรงนี้หมายถึงว่าความเสมอภาคหมายถึงว่าเปิดโอกาสนะครับอย่างเท่าเทียมให้กับทุกคนนะครับที่จะสามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้นะครับไม่เลือกเพศไม่เลือกอาชีพไม่เลือกอะไรนะครับก็คือเสมอภาคทุกคนนะครับถ้าเทศบาลเปิดรับสมัครสอบบุคคลหรือว่าประกาศรับโอนเนี่ย บุคคลที่มีความรู้ความสามารถคุณสมบัติตรงตามที่เราต้องการทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเพื่อรับการคัดเลือกได้นะครับอันนี้เรียกว่าหลักความเสมอภาคหลักที่2ก็คือหลักความสามารถหลักความสามารถตรงนี้ก็จะต้องยึดเอาบุคคลที่มีความรู้นะครับความรู้ความสามารถเป็นหลักนะครับในการที่จะเข้ามาปฏิบัติงานนะครับโดยเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการสอบในส่วนของพนักงานจ้างนะครับตรงนี้ก็มีในส่วนของการทดสอบทั้งความรู้ในเรื่องของข้อเขียนปฏิบัติแล้วก็ในเรื่องของการสัมภาษณ์นะครับตรงนี้ก็ยึดหลักในเรื่องของความสามารถอีกหลักหนึ่งก็คือหลักความมั่นคงหลักความมั่นคงหมายถึงว่าบุคลากรทุกคนนะครับที่ปฏิบัติงานเทศบาลนครตรังเนี่ยทุกคนจะมีหลักประกันในการปฏิบัติหน้าที่นะครับจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนะครับจะไม่มีการถูกกลั่นแกล้งที่จะให้ออกจากงานนะครับถ้าไม่ทำผิดกฎหมายไม่ทำผิดระเบียบนะครับทุกคนก็สามารถที่จะปฏิบัติงานตรงนี้สามารถยึดเป็นอาชีพได้นะครับก็ใช้หลักที่เรียกว่ายึดหลักของความมั่นคงแล้วก็อีกหลักก็คือหลักความเป็นกลางทางการเมืองนะครับอันนี้ก็คือให้ทุกคนเนี่ยได้มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่นะครับปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองนะครับโดยปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของกรมส่งเสริมนโยบายของผู้บริหารนะครับโดยอยู่ภายใต้ของระบบประชาธิปไตยตรงนี้นะครับก็ท่านให้นโยบายในเรื่องของการบริหารงานบุคคลไว้หลักๆก็คือ4หลักครับผมครับผมก็เรียกได้ว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวครับสำหรับงานของทางกองการเจ้าหน้าที่ครับตั้งแต่โครงสร้างที่ไปที่มาของการจัดตั้งกองนี้ขึ้นมาครับและอย่างที่บอกครับเราวันนี้เราอยู่กับท่านผอ.ชัดชัยชูพร้อมผอ.กองการเจ้าหน้าที่ครับสำหรับช่วงหน้าครับเราก็ยังอยู่กับท่านและเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของโครงการต่างๆที่ทางกองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปในช่วงที่ผ่านมาและก็โครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับกับพังสุรินเดนฟ้าดินถิ่นสรานถิ่นอุทยานฟ้าบันดาลมาเพลินสายน้ำงดงามกว้างใหญ่สายลมและกลิ่นดอกไม้
ลังลมไหลระรื่นรื่นดีมองน้ำไปรอบริมฝั่งเห็นบัวต่างร่างเทวไปทั่วนาทีเกินมัจฉาสวยงามยามที่ว่ายวนมาดีกินแดนนี้ให้ความสุขใจกับพังทุรินแดนฟ้าดินสุขุรากินแดนวาจาคำสัญญาเคยให้แทนความรักสัมพันธ์ยิ่งใหญ่สัญญามิจากกันไปจะจำไว้ไปชั่วนิรันดร์ความรักแรกเริ่มระหวานเหมือนน้ำตาลสานดังหวานน้ำพึ่งพระจันทร์เรารักษาสัญญาคำมั่นรักรวมสัมพันธ์รวมสุขสันต์ทุกวันไม่คลายกับพังสะเริญเดนวิมานทินสวรรค์กลับมาแปรผันความสัมพันธ์รักนานเธอชะไหนจึงมาหรือง่ายตาลาแสนสุขสบายกลับเรือนหายไปจากดวงใจสวยแล้วลืมเราด้วยให้เราช้ำหรือไงลืมมัจฉาที่มาเวียนว่ายสาลารักกลายทิ้งความหมายกับพังสุรินลืมง่ายศาลาแสนสุขสบายกลับเรือนหายไปจากดวงใจลืมรักลืมดอกบัวสวยแล้วลืมเราด้วยให้เราช้ำหรือตายลืมมัจฉาที่มาเวียนว่ายศาลารักกลายทิ้งความหมายกับพังสริเทศบาลนครตรังขอเชิญชวนให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวคนพิการหรือคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในเขตเทศบาลนครตรังสามารถยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการได้ตลอดทั้งปีงบประมาณณฝ่ายสังคมสงเคราะห์กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครตรังหลักฐานประกอบการลงทะเบียนบัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริงทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านฉบับจริงและสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์ฉบับจริงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร075-211-999แก่เมืองตรังเมืองตรังเมืองทองของไทย
พระยารัศดาเจ้าแห่งการพัฒนาสร้างเมืองตรังเมืองตรังเมืองทองของไทยถิ่นใต้เคยได้ชื่อมาอุดมสมบูรณ์นานาสมเป็นเมืองข้าเมืองทองของไทยผู้คนหญิงชายชาวเมืองรุ่งเรืองงามศรีวิไลสมเสียนน้ำให้สิ้นแผ่นดินตรังเมืองตรังเมืองทองของไทยถิ่นใต้เคยได้ชื่อมาอุดมสมบูรณ์นานาสมเป็นเมืองข้าเมืองทองของไทยผู้คนหญิงชายชาวเมืองรุ่งเรืองงามศรีวิไลสมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการนครตรังสเตชันสถานีข่าวของชาวนครตรังครับในช่วงที่แล้วครับเราได้พูดคุยกับผอ.ชัดชัยชูพร้อมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรังครับเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่รวมถึงโครงสร้างของกองการเจ้าหน้าที่ครับว่าประกอบด้วยฝ่ายหรือว่างานอะไรบ้างกันไปแล้วครับในช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของการดำเนินงานและโครงการต่างๆของทางกองการเจ้าหน้าที่ครับที่ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาว่ามีโครงการอะไรบ้างและมีรายละเอียดที่ไปที่มาแต่ละโครงการอย่างไรบ้างครับครับผมก็อย่างที่นำเรียนในเบื้องต้นนะครับในเรื่องของบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการของกองการเจ้าที่นะครับซึ่งหน้าที่อย่างหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญก็คือในเรื่องของการส่งเสริมและก็พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลนครตรังนะครับซึ่งในปีงบประมาณ2566นี้นะครับก็ทางกองการเจ้าที่นะครับเราก็ได้มีโครงการฝึกอบรมในการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของเทศบาลนะครับก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมานะครับตอนนี้เราก็จัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของเราทั้งหมด4โครงการด้วยกันนะครับก็จะได้นำเรียนนะครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของกองการเจ้าที่นะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับสำหรับโครงการที่1นะครับก็คือโครงการหลักสูตรในเรื่องของการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นระเบียบนี้ออกเมื่อปี2562นะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องของการนำเงินรายได้แล้วก็เงินสะสมของสถานศึกษาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีการกำหนดเพิ่มเติมรายจ่ายของสถานศึกษานะครับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับที่มีความจำเป็นจากเดิมเนี่ยที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินนะครับไปใช้จ่ายในระเบียบปี51นะครับแล้วก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่เพิ่มขึ้นของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนะครับรวมทั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยนะครับก็กระทรวงมหาดไทยก็ได้ออกระเบียบตัวใหม่นะครับก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562ขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เพื่อให้พนักงานนะครับพนักงานเทศบาลพนักงานครูรวมถึงพนักงานจ้างที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินแล้วก็พัสดุในส่วนของสถานศึกษาตรงนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบตัวนี้นะครับก็กองการเจ้าหน้าที่เราก็ได้จัดโครงการตรงนี้นะครับเพื่อให้ความรู้นะครับในส่วนของพนักงานเทศบาลแล้วก็พนักงานครูรวมถึงพนักงานครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยนะครับในเรื่องของการที่ปฏิบัติตามระเบียบ
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาตัวนี้นะครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆนะครับของโครงการตรงนี้นะครับก็ให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนะครับได้มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562ได้อย่างถูกต้องนะครับให้ผู้รับรมได้ทราบแนวทางในการตรวจสอบการดำเนินงานในทั้งด้านการเงินการบัญชีการพัสดุของสถานศึกษาที่ตนเองสังกัดอยู่นะครับแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาแล้วก็หาแนวทางนะครับในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานงบประมาณด้านการเงินการบัญชีการพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับจัดมาเมื่อวันที่24ถึงวันที่25ตุลาคม2565นะครับซึ่งจัดวันนั้นจัด2วันนะครับที่โรงแรมธรรมรินทนาซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ก็มีในส่วนของพนักงานเทศบาลนะครับพนักงานครูเทศบาลแล้วก็พนักงานจ้างที่รับผิดชอบในเรื่องของการเงินและการพัสดุของสถานศึกษาเนี่ยวันนั้นก็มีทั้งหมด56คนนะครับซึ่งทางกองการเจ้าที่นะครับเราก็ได้เชิญวิทยากรนะครับผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นค่ายการบำนาญซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของด้านระเบียบเบิกจ่ายเงินนะครับมาให้ความรู้แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นผอ.กลุ่มงานการเงินนะครับกองคลังของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับก็มาให้ความรู้วิทยากร2ท่านนะครับซึ่งวันนั้นนะครับที่เราได้ให้ความรู้ไปก็ในเรื่องของแนวทางด้านการเงินการบัญชีนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินสถานศึกษานะครับครับก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ในวันนั้นนะครับตามหลักสูตรนี้ก็วันนั้น2วันนะครับก็ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมนะครับก็พนักงานครูที่เข้ารับการฝึกอบรมวันนั้นนะครับก็รู้สึกว่าก็โอเคนะครับก็ได้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นนะครับมีความมั่นใจที่จะนำความรู้ตรงนี้นะครับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบต่อไปนะครับนี่เป็นโครงการที่1นะครับที่เราเพิ่งจัดผ่านมาครับเป็นโครงการล่าสุดเลยใช่ไหมครับที่ดำเนินการไปเป็นโครงการแรกของปีงบประมาณ2566นี้นะครับเป็นโครงการที่1นะครับแล้วก็โครงการที่2นะครับที่ทางกองการเจ้าที่เราได้จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรของเรานะครับโครงการที่2เป็นโครงการในหลักสูตรในเรื่องของการเสริมสร้างวินัยและรักษาวินัยของพนักงานครูเทศบาลนะครับซึ่งโครงการนี้จัดเมื่อเดือนตุลาคมนะครับเมื่อวันที่27 28ตุลาคม2565นะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายนะครับในวันนั้นโครงการก็เป็นพนักงานครูเทศบาลทั้งหมดนะครับวันนั้น247ท่านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เหมือนที่นำเรียนแล้วครับว่าเรากองงานที่เราได้มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของงานการรักษาวินัยการดำเนินการทางวินัยนะครับ ครับตรงนี้ก็เพื่อจะให้พนักงานครูนะครับได้ตระหนักเรียนความสำคัญในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ ครับความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยจะตลอดจนหลักในการปฏิบัติราชการนะครับเพื่อให้พนักงานครูเทศบาลได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวินัยและการรักษาวินัยอย่างชัดเจนนะครับก็สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้และอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการรู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็วัตถุประสงค์ก็ที่เรียนนะครับได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวินัยนะครับไม่ก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความรู้ในเรื่องของหากเราโดนวินัยแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะในเรื่องของอุทธรณ์ร้องทุกข์อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้นะครับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นนะครับ ได้รับทราบด้วยได้รับทราบต่อไปนะครับซึ่งก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานวินัยอุทธรณ์ร้องทุกข์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอาจารย์ประวิตรเปลืองการนะครับวันนั้นท่านก็ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับพนักงานครูของเราได้รับฟัง2วันนะครับวันที่28 27 28ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นโครงการที่2นะครับที่ทางกองการเจ้าที่ได้จัดเพื่อการเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรนะครับโครงการที่3นะครับเป็นโครงการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานจ้างนะครับเหมือนที่ได้นำเรียนในเบื้องต้นแล้วนะครับว่าบุคลากรของเทศบาลนครตรังเรามีบุคลากรอยู่4กลุ่มใหญ่ๆนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดก็คือกลุ่มของพนักงานจ้างนะครับซึ่งตรงนี้นะครับท่านนายกเทศมนตรีนครตรังนะครับท่านดร.สัญญาศรีวิเชียรท่านก็เห็นความสำคัญนะครับของพนักงานจ้างนะครับซึ่งพนักงานจ้างมองว่าพนักงานจ้างไม่ได้มีโอกาสที่จะไปอบรมกับส่วนราชการภายนอกนะครับกับทางข้าราชการใช่ไหมครับใช่ครับก็เลยมีนโยบายที่จะให้ทางกองการเจ้าที่เนี่ยได้จัดอบรมจัดโครงการมาสักโครงการหนึ่งนะครับที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับพนักงานจ้างในเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับซึ่งก็วันนั้นเนื่องจากเรามีกลุ่มเป้าหมายนะครับ780คนนะครับพนักงานจ้างของเราเยอะวันนั้นก็แบ่งเป็น2รุ่นนะครับซึ่งความรู้วันนั้นนะครับที่เราได้ให้ความรู้กับพนักงานจ้างก็ในเรื่องของเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของสิทธิในเรื่องของการลานะครับเนื่องจากพนักงานจ้างเนี่ยเข้ามาบางคนเขาไม่ทราบนะครับว่าสิทธิประโยชน์ของเขาเนี่ยที่เทศบาลให้เขาเนี่ยหรือว่าที่เขาได้รับตามกฎหมายเนี่ยครับเขามีสิทธิ์อะไรบ้างมีสิทธิ์อะไรบ้างเพื่อที่จะให้เขาได้รู้สิทธิ์ของเขาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองนะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเหมือนการลาเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ลาได้กี่วันถ้าลาเกินนี้แล้วก็จะถูกหักค่าจ้างบางคนก็ไม่ทราบเมื่อถูกหักค่าจ้างตรงนี้แล้วสามารถไปขอรับเงินชดเชยจากสำนักงานประกันสังคมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนก็ไม่ทราบวันนั้นเราก็มีการให้ความรู้ในเรื่องของในส่วนของการสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการลานะครับในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับซึ่งในส่วนของพนักงานจ้างนะครับก็จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเหมือนกับพนักงานเทศบาลนะครับก็คือปีละ2ครั้งนะครับตรงนี้ก็ได้มีการให้ความรู้กับพนักงานจ้างให้ทราบถึงว่าในแต่ละรอบการประเมินเนี่ยคุณจะต้องมีผลการประเมินอย่างไรนะครับถึงจะมีผิดมีสิทธิ์ในเรื่องของการได้รับการต่อสัญญาจ้างหรือว่าได้รับการเลื่อนค่าจ้างตรงนี้เราก็ให้ความรู้กับพนักงานจ้างไปนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับที่วันนั้นที่ได้รับความสนใจมากก็คือในเรื่องของสิทธิประกันสังคมนะครับเพราะว่ากลุ่มพนักงานจ้างตรงนี้สิทธิสวัสดิการต่างๆเนี่ยในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับในเรื่องของเงินทดแทนประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้กฎหมายประกันสังคมคุ้มครองอยู่นะครับพนักงานจ้างทุกคนก็จะถูกหักค่าจ้างนะครับเดือนละ 5% เพื่อหักส่งประกันสังคมใช่ครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ไม่รู้ครับว่าสิทธิ์ที่เขาจะได้รับจากกองทุนประกันสังคมแล้วก็กองทุนเงินทดแทนเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ได้อะไรบ้างนะครับวันนั้นก็ได้รับเกียรติจากทางสำนักงานประกันสังคมนะครับเป็นนักวิชาการแรงงานครับผมใช่ครับมาอบรมให้ความรู้กับกลุ่มพนักงานจ้างของเรานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับตรงนี้ที่ว่าท่านนายกท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มพนักงานจ้างนะครับซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความสำคัญนะครับในการพัฒนาในการที่จะให้บริการสาธารณะกับประชาชนนะครับให้เขาได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของตัวเขาเองนะครับซึ่งโครงการนี้มองว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็ความพึงพอใจนะครับตรงนี้พนักงานจ้างก็ตอบรับดีมากครับผมอันนี้เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการนะครับให้กับกลุ่มของพนักงานจ้างครับก็มีแบ่งออกเป็น2รุ่นด้วยกันใช่ไหมครับใช่ครับ2รุ่นครับรุ่นละ1วันครับเนื่องจากกว่าคนเราเยอะนะครับก็แบ่งเป็น2รุ่นครับโครงการนี้จัดอบรมที่ไหนครับโครงการนี้ก็ที่โรงแรมธรรมรินทนาเช่นเดียวกันครับแล้วก็มีอีกโครงการหนึ่งนะครับซึ่งเพิ่งผ่านมาไม่นานเองนะครับจัดเมื่อวันที่8ธันวาคม2565อันนี้เป็นในหลักสูตรของในเรื่องของการพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพด้านงานสารบัญและการเขียนหนังสือราชการนะครับซึ่งราชการทั่วไปนะครับในการพิมพ์หนังสือราชการเนี่ยทุกส่วนราชการนะครับจะต้องยึดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญนะครับปี2526มาเป็นหลักนะครับในการจัดทำหนังสือราชการนะครับทั้งเป็นหลายๆท่านคงจะเห็นนะครับหนังสือราชการต่างๆนะครับที่มีครุฑอะไรเนี่ยอันนั้นคือเห
ห็นพูดง่ายๆว่าอันนั้นแหละครับคือหนังสือราชการก็เขาจะมีรูปแบบอยู่นะครับในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีรูปแบบหนังสือแต่ละประเภทนะครับว่าจะต้องมีกำหนดรูปแบบอย่างไรนะครับซึ่งเทศบาลนครตรังเรานะครับก็ต้องปฏิบัติภายใต้ระเบียบตัวนี้นะครับก็ท่านนายกก็ท่านได้เห็นความสำคัญนะครับว่าหนังสือที่ท่านจะต้องเซ็นออกไปถึงภายนอกเนี่ย รูปแบบจะต้องถูกต้องสำนวนภาษาจะต้องถูกต้องนะครับก็เลยได้ให้กองการเจ้าที่นะครับได้พิจารณาจัดทำโครงการนี้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะเติมเต็มความรู้นะครับให้กับในส่วนของผู้บริหารเองนะครับผู้ช่วยบริหารผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นพนักงานเทศบาลรวมถึงพนักงานครูนะครับทุกคนได้มาเรียนรู้ในเรื่องของหลักของการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องการจัดทำหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปแบบการพิมพ์นะครับให้เป็นทิศทางในรูปแบบเดียวกันของทั้งเทศบาลนะครับซึ่งก็อันนี้ก็มีบุคลากรทั้งหมดในวันนั้นนับก็110คนนะครับก็เข้าร่วมครับซึ่งก็โครงการนี้นะครับหลังจากที่อบรมผ่านมานะครับก็จะสังเกตได้ว่าหนังสือที่ทุกสำนักทับกองนะครับได้จัดพิมพ์ขึ้นเนี่ยก็มีความเรียบร้อยขึ้นนะครับเป็นรูปแบบเดียวกันแล้วก็เป็นไปตามระเบียบงานสารบัญระเบียบงานสารบัญครับก็ถือว่าเป็นหนังสือก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นหน้าตาหนึ่งนะครับ ของเทศบาลนะครับครับผมก็อันนี้เป็นโครงการหลักๆในปีงบประมาณ2566นะครับตรงนี้ที่เทศบาลโดยกองการเจ้าหน้าที่นะครับได้ดำเนินการนะครับให้กับพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในสังกัดนะครับซึ่งน้องทะเนศจะเห็นว่าทั้ง4โครงการเนี่ยเราจัดครอบคลุมทุกกลุ่มเลยนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ทางผอ.ได้แจ้งใช่ครับทั้งเป็นในส่วนของกลุ่มพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำแล้วก็พนักงานจ้างนะครับซึ่งตรงนี้แสดงให้เห็นว่าเราได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรของเราทุกกลุ่มนะครับผมอันนี้เป็นที่โครงการที่ดำเนินการไปแล้วครับผมส่วนโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีโครงการไหนบ้างครับท่านผอ.ครับครับในส่วนของโครงการที่จะดำเนินการต่อนะครับตามแผนดำเนินงานที่ได้วางไว้นะครับก็ในปีนี้นะครับก็มีอยู่6โครงการนะครับในปีประมาณ2566เนี่ยวางไว้6โครงการตอนนี้ก็ดำเนินการไปแล้ว4โครงการนะครับซึ่งอีก2โครงการก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้ในอาจจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วนะครับผมก็จะมีในส่วนของที่วางไว้นะครับในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็มองว่าของพนักงานของเราเนี่ยก็ยังขาดความรู้ทักษะส่วนหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะเติมเต็มในส่วนของเนี้ยเกี่ยวกับด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างนะครับผมเพราะว่าในส่วนของการปฏิบัติงานของส่วนราชการทั้งหมดนะครับเวลาเราจะซื้อของซื้ออะไรมาสักอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีระเบียบในเรื่องของเนี่ยครับของการพัสดุจัดซื้อจัดจ้างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นแล้วเพื่อให้บุคลากรของเราได้ปฏิบัติงานถูกต้องเป็นไปตามระเบียบใช่ครับก็เลยจะอบรมในส่วนของเรื่องของพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างนะครับให้กับบุคลากรของเราอีกหลักสูตรหนึ่งนะครับเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อความรู้หัวข้อหนึ่งนะครับที่พนักงานเทศบาลนะครับและบุคลากรของเทศบาลจะต้องทราบในเรื่องของความรับผิดทางละเมิดนะครับกรณีที่กระทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานภายนอกบุคคลภายนอกหรือว่ากระทำให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาลเองนะครับตัวเจ้าหน้าที่นะครับก็จะต้องอาจจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของความเสียหายตรงนั้นที่เกิดขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นการให้ความรู้นะครับเพื่อที่จะป้องปรามให้เกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติงานตรงนี้นะครับก็มีอีก2โครงการนะครับที่กองการเจ้าที่จะรับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในสังกัดนะครับแล้วก็นอกจาก2โครงการนี้แล้วก็มีการจัดส่งบุคคลนะครับของเราไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องนี้ก็จะสามารถทำได้เรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ครับในปีงบประมาณครับผมครับ
และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เพื่อพัฒนาบุคลากรในเทศบาลนครตรังของเรานั่นเองครับให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะได้ให้ปฏิบัติงานนั้นๆเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการและก็พี่น้องประชาชนนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณผอ.ชัดชัยชูผอมมากครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ครับสำหรับรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกับรายการนครตรังสเตชันสถานีข่าวของชาวนครตรังได้ใหม่ครับเป็นประจำทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ครับหรือชมสดๆได้ทางเพจสวท.ตรังไลน์นั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมและก็ผอ.ชัดชัยก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับดวงตะวันส่องมามีนางฟ้าชื่อดวงแก้วแก้วพราวสู่ความรุ่งเรืองของเราประชาอยากจะมาบอกเล่าถึงเรื่องราวที่กล่าวขานว่าที่สุดของเทศบาลคือนครตรังประชาชนอยู่บนแดนดินถิ่นนี้มีอานุสาวรีย์ท่านก่อสิ่งดีผู้ยิ่งใหญ่สวนผักเพียงงามจังกระพังสุรินทร์สวยใสสวนสังขวิทไม่ไกลแล้วต้องไปสวนสมเด็จพระศรีต้นกำช้ำต้นวา